ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนัดกับเพื่อนร่วมงานที่เคยทำงานโรงแรมด้วยกันซึ่งตอนนี้ก็มีโอกาสได้ออกไปผจญภัยอย่างที่ตั้งใจกันไว้นะครับก็เป็นสถานที่หนึ่งครับที่ผมเคยมาสำรวจเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาสำหรับเพื่อนท่านนี้เนี่ยเขายังไม่เคยไปเยือนณเกาะแห่งนี้มาก่อนเลยนะครับซึ่งมันเป็นเกาะที่สามารถที่จะเดินไปได้นะครับเพราะกระแสน้ำแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ลึกไม่แรงนะครับในช่วงฤดูกาลนี้ก็วันนี้อากาศก็ค่อนข้างดีมากนะครับซึ่งร้อนจริงๆขออภัยจริงๆนะครับที่ยังไม่ได้ยินเสียงบรรยากาศในช่วงแรกนี้นะอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเก่ามากนะครับจะมีเสียงลมเข้ามาแทรกแล้วก็เสียงที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับก็เลยต้องบันทึกเป็นเสียงแบบนี้ก็เดี๋ยวติดตามรับชมกันดูครับว่าเราไปที่เกาะมัดหลังในวันนี้เนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันดูครับอนาคตเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนึ่งซึ่งมันมีพื้นที่ธรรมชาติเรียบสงบแล้วก็ดูน่าพักผ่อนอ่ะในแนวแอดเวนเจอร์วันนี้เราก็เลยนำทุกคนเนี่ยมาร่วมดูร่วมพิสูจน์กันดูว่าพื้นที่ภายในเนี่ยลักษณะตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่ต้องพูดกันยาวเราเดินฝ่าน้ำไปอย่างเช่นเมื่อวันวานลุยหลังจากที่เราเดินกันมาสักระยะหนึ่งก็ได้สังเกตเห็นว่าพื้นที่บนเกาะเนี่ยก็ยังดูเงียบสงบถ้าจะใช้คำว่าวังเวงเนี่ยมันก็น่าจะใช้คำนี้ได้อยู่นะครับก็สิ่งที่อยากจะย้ำเตือนนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวเกาะสมุยเนี่ยแล้วอยากจะเดินข้ามมาอย่างณสถานที่แห่งนี้สิ่งเดียวที่กัปตันจะขอเน้นย้ำให้สำคัญที่สุดก็คือใส่รองเท้าที่มีลักษณะหุ้มส้นจะเป็นรองเท้ายางก็ได้ก็แนะนำนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยจะเป็นหินที่มีความแหลมคมปะการังเก่าแล้วก็เปลือกหอยที่ติดอยู่ตามซอกหินปะการังเนี่ยจะมีความคมมากรวมถึงในบางครั้งเนี่ยถ้าโชคไม่ดีก็จะเจอกับปลากระเบนขนาดเล็กนะครับซึ่งมันจะฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายถ้าใส่รองเท้าผ้าใบเนี่ยอาจจะไม่ 100% แต่รองเท้าบูทเนี่ยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการป้องกันได้มากขึ้นในส่วนแรกเนี่ยพอเราขึ้นมาที่เกาะนี้แล้วตามที่ตกลงกันไว้กับเพื่อนๆสมาชิกที่เดินทางไปที่เกาะนี้นะครับคือเราจะสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือรองรับแขกนี่เองด้วยเหตุผลที่ว่ามีหลายๆสถานที่ทุกคนยังเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้และไม่ค่อยหนาแน่นของจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังมีผู้คนเนี่ยสนใจว่าค้นหาให้สถานที่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ในการพักผ่อนซึ่งอาจจะดูห่างไกลจากผู้คนนะเงียบสงบเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ให้เห็นภาพกันไปเลยนะครับหลังจากที่เราสำรวจพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเราก็ไม่ลืมครับทุกคนที่เราจะนำเรื่องราวที่ลึกลับของสถานที่ตรงนี้เนี่ยนำมาสู่สายตาเพื่อนๆด้วยอย่าพลาดช่วงหลังของคลิปนะครับทุกคนติดตามรับชมกันไปก่อนนะครับอ
านแบบนี้เราต้องระบบความปลอดภัยเป็นหลักอันดับหนึ่งได้วะเอามาขวดเดียวผมแต่ขวดแค่นี้ดูเวลาอยู่ป่ะแล้วเวลาเดินก็ได้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดสิ้นสุดของการสำรวจพื้นที่บริเวณนี้แล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะของหน้าผาครับมีความสูงชันลงไปก็อยากจะให้ทุกคนตั้งใจดูให้ดีครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าไม่มีโอกาสได้เห็นกันบ่อยๆกันแน่นอนครับว่าจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนทางเราเนี่ยก็ตัดสินใจกันแล้วครับว่าไม่อนุญาตให้น้องผู้หญิงเนี่ยตามเข้าไปตรงจุดนั้นด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็ดูเสี่ยงเกินไปนะครับเพราะว่าไม่มีลักษณะของการเซฟตี้ใดๆเลยนะครับการันตีได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนหรือเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุเราจึงบอกน้องผู้ชายฝรั่งนะครับให้ตามเราเข้าไปดูเพียงลำพังแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศเนี่ยออกไปให้น้องผู้หญิงเนี่ยได้ดูกันแทนนะครับซึ่งก็อนุญาตให้น้องปอเนี่ยได้พักผ่อนด้วยนะครับแล้วก็เก็บภาพเซลฟี่เอาไปอวดเหล่าบรรดาแฟนคลับของเขานะครับถ้าอย่างตามชอบใจนะครับก็เสร็จจากตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปบริเวณด้านหลังเกาะกันต่อนะครับไปติดตามรับชมครับพื้นที่ตรงนี้นะเป็นอะไรที่แบบว้าวมากแต่ค่อนข้างที่จะอันตรายดูจากทางเดินนะอย่างแคบอันนี้เราก็จะเหมือนกับจำกัดที่จะพานักท่องเที่ยวมาเพื่อชมวิวทิวทัศน์ตรงบริเวณนี้เนี่ยเดินต่อไม่ได้นะครับแต่ถ้าพี่ผู้ชายจะมาดูได้อยู่ไหนจุดซิพี่ดูว่าBeautiful. Yeah. Good. If have a kayak, I think can drive around, park somewhere. Bo, what are you doing? What are you doing? Oh, take video.
take video for girlfriend. You not come with a boat here, eh? You know. Kayak, this alright. Kayak. Yeah. But the boat cannot. You see, that not deep, just 1 meter. Mm-hmm. Yeah. ระวังระวังลุกขึ้นระวังติดขาติดกระเป๋าหัวเข่าอ่ะหัวเข่าอ่ะใช้ความระมัดระวังให้มากจับด้วยจับจับโขดหินมาด้วยกฎหลักกฎเหล็กของแอดเวนเจอร์นะทุกอย่างอยู่บนความเซฟตี้Yeah. Feel good. มักจะแอบมาตั้งด้วยไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันพอเดี๋ยวต่อไปอาจจะได้ใช้เอาเก็บไว้ตรงแถวนี้ให้หลุดคนต่อไปอาจจะได้เอามาเสริมของเปลได้แต่เขาไม่ใช่ประโยชน์ไปกับพ่อดิ
พอจะทิ้งพ่อแล้วพ่อกินด้วยนอนไม่ไหวใกล้หมดแล้วยังนะยังได้ยังได้ยังได้อยู่โอเคเพื่อนๆมาถึงสไตล์ของเราแล้วอันนี้เราก็ต้องบอกว่าให้ความรู้แล้วก็เอนเตอร์เทนกับคนที่เราพาเข้ามาด้วยนะไม่เป็นไรก็เลยกลายเป็นรูปแบบการทำวิดีโอเนี่ยก็จะดูแตกต่างจากที่ปกติของผมสักเล็กน้อยนะครับการที่เราจะพูดแต่เรื่องสิ่งที่เราสนใจหรือว่าค้นหาสิ่งลี้ลับของเราเนี่ยหรือว่าความน่ากลัวของพื้นที่เนี่ยถ้าเราโฟกัสตรงจุดนั้นมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้บรรยากาศของการที่เขามาเพื่อดูสถานที่ในการท่องเที่ยวเนี่ยบรรยากาศตรงนั้นมันอาจจะเปลี่ยนไปได้ก็ให้เขาเห็นมุมมองที่คนทั่วไปนะครับคนที่เขากลัวเรื่องนี้พวกนี้นะครับเขาได้สัมผัสหรือว่าได้เห็นบรรยากาศอื่นๆทั่วไปด้วยนะครับคราวนี้เราก็มาเข้าเรื่องของเราอันนี้ก็จะเป็นที่วางเครื่องยนต์ก็จะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูบ้านป่าใหญ่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเป็นไงบ้างปอถามความรู้สึกยังสนุกอยู่เปล่าเริ่มโม้แล้วขออนุญาตนะครับโอ้โหพอระวังนะบุญอย่าไปสัมผัสพวกเสาอะขออนุญาตครับเปลี่ยนแปลงนอกจากสิ่งผูกพันมากขึ้นร้อนจริงๆอ่ะโดนลมมาเยี่ยมตากับยายครับผมเคยมาแล้วตากับยายจำได้ไหมลูกหลานเอาบุญมาฝากก็ขออนุญาตตากับยายนะครับไม่ได้เป็นการมารบกวนครับตายายแต่ว่าต้องทำภารกิจก็เลยไหนๆก็มาแล้วมีโอกาสได้มาแวะเวียนเยี่ยมกันเอาบุญกุศลมาฝากตามความเชื่อของผมนะครับเพื่อนๆว่าบุญกุศลเนี่ยสามารถเผื่อแผ่ให้กันและกันได้โอ้รองเท้าพอสัมผัสอะไรได้ไหมเมื่อก่อนปอเขามีสัมผัสนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้นานๆมันก็เลือนหายเมื่อก่อนตรงเนี้ยปอมาไม่ตอนนั้นที่ที่พ่อถ่ายโฟกัสตรงมุ้งแล้วเหมือนแบบมุ้งอะโดนกระตุกปึ๊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 ก
มันไม่ได้เป็นการยวบเพราะลมโหแขนนี่ไหม้เลยแสบละแล้วก็มีอีกวิดีโอหนึ่งที่ตะโกนถามบนโขดหินนะแล้วก็จะมองเห็นหน้าต่างบานที่เปิดอยู่ตรงนั้นลักษณะเหมือนกับเห็นเป็นใบหน้าคนโผล่ออกมามองจากระยะไกลๆหากซูมกล้องเข้าไปดูใกล้ๆครับลักษณะคล้ายใบหน้าคนก็เลยทำให้สถานที่ตรงนี้ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอีกตรงถ้าผมจำไม่ผิดเคยมีคนเขียนด้วยสีสเปรย์ครับพ่นสีสเปรย์ว่าผีดุเอาไว้บวกกับความเชื่อแล้วก็ความรู้สึกสัมผัสอะไรต่างๆของคนทั่วไปก็อาจจะสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในสถานที่แห่งนี้จริงๆตรงด้านนู้นก็จะไม่มีอะไรละมีเป็นสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ถล่มลงมาหมดแล้วก็ไม่เดินไปให้ร้อนนะเพื่อนๆนะเพราะตอนนี้เนี่ยเหงื่อท่วมเลยครับพ่อเดี๋ยวรวมอุทิศกุศลร่วมกันนะพระเจ้าประทานถนนและทีมงานและเพื่อนๆทุกคนทางบ้านที่มีใจร่วมอนุโมทนาข้าพเจ้าขออุทิศกุศลให้แก่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณโดยเฉพาะตากับยายท่านสถานที่แห่งนี้เจ้าที่เจ้าทางขอให้ทุกท่านโปรดรับกุศลจากข้าพเจ้าและขอขอบคุณมากครับที่ให้ผมและทีมงานได้เข้ามาสำรวจและถ่ายทำวิดีโอได้อย่างสะดวกราบรื่นหากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าและทีมงานทำผิดพลาดประการใดก็ขอให้ทุกท่านงดโทษและอดโทษอภัยให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยโปรดกล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุนะครับรับกุศลไปครับสาธุสาธุสาธุบรรยากาศเปลี่ยนเลยบรรยากาศเปลี่ยนเลยผ่านทางโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะกลับไปหาเพื่อนแล้วก็แขกนะพี่มากับเราด้วยเพื่อจะเดินทางกลับเขาก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะพาเพื่อนผมเนี่ยมาดูว่าพื้นที่ตรงบริเวณนี้สามารถในช่วงแรกครับว่าจะสามารถทำให้เป็นจุดพักผ่อนได้บ้างไหมหากมีชาวต่างชาติหรือว่าแขกต้องการที่จะเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสบรรยากาศเอ็กเซนเจอร์เล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้เห็นพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเงียบสงบจริงๆก็ให้เพื่อนๆสังเกตแล้วก็ลองพิจารณาดูครับตามในวิดีโอเลยที่เราได้นำเสนอไปว่าพื้นที่บรรยากาศตรงนั้นเป็นไงบ้างแต่ส่วนเรื่องหลังๆต่อไปในอนาคตก็จะกลับมาทำแล้วก็ออกลุยกันอย่างเช่นทุกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆ นะอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆที่เจนาดูแล้วว่ายังคงติดตามผมอยู่ต่อไปนะจะมีอะไรได้ตอบแทนเพื่อนๆทุกคนกลับไปได้บ้างเต็มกำลังเพื่อนๆเดินหน้าเต็มสูบแล้วอย่างที่บอกผมได้ไปทำธุรกิจมะพร้าวอย่างสมใจอยากแล้วตอนนี้ได้รู้เพื่อนๆว่ามันเกินกำลังของผมที่จะทำอุปสรรคมันมากมายจนมันอาจจะไม่คุ้มบนเส้นทางนั้นก็ได้เราได้พิสูจน์แล้วได้สัมผัสก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆ นะครับในการทำวิดีโอต่อไปด้วย
ก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกผมด้วยทีมงานเราก็เหลือไม่กี่คนนะครับตอนนี้อนาคตไม่แน่อาจจะมีเพิ่มกลับมาแล้วเนี่ยกัปตันโอเคครับทุกคนบ้านสถานที่ที่สัญญาณมันดีเราก็จะได้เจอกันในไลฟ์สดในวิดีโอต่อไปด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมไปเจอเพื่อนแล้วก็คงเดินทางกลับกันเลยขอทุกท่านมีความสุขกับคลิปวิดีโอครับแล้วก็สู้ๆครับสำหรับใครที่ลงมือทำสิ่งต่างๆอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เช่นกันขอบคุณมากครับที่ติดตามชมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทำที่เหมือนกับเฮ้ยร้อนแล้วก็เดินยากลำบากน้ำก็กินได้ไม่เต็มที่สนุกจริงเหรอโหเก่งจริงเลยสงสัยเขามีสายเลือดในการประจนภัยกับกัปตันนะเพราะกัปตันก็สนุกมาก